หลังจากที่เราได้เรียนตัว Java นะครับจุดแล้งที่เป็นแพ็กเกจหลักของอาภาษา Java กันแล้วนะครับอาจารย์มีแพ็กเกจเสริมอีกตัวหนึ่งที่เรา,าจะลองทดลองเล่นดูก็คือแพ็กเกจที่ชื่อว่า Java จุด u t นะครับ Java จุด u t เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับเป็นเป็นคลาสนะครับเป็นชุดคำสั่งนะครับที่สนับสนุนการทำงานอะไรหลายๆเรื่องในการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวคลาสเนี่ย <c oughs> ตัว Java จุด l เนี่ยมัน จำเป็นที่จะต้อง import เข้ามาด้วยเสมอเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแพ็กเกจหลักของตัวภาษา Java นะครับเวลาเรา import เนี่ยเราจะใช้คำสั่งว่า import ว java.util.Date นะครับอันนี้พอเราจะใช้ปุ๊บเราจะ import เข้ามาทีนี้ในส่วนของ Java จุดยูทเนี่ยนะครับมันมีคลาสที่สำคัญที่เราสนใจก็คือ,อถ้าสมมุติเราต้องการจะทำงานเกี่ยวกับวันที่และเวลานะครับมันจะมีคลาสที่ชื่อว่า d a t แล้วก็คัล endar นะครับ ในส่วนของคลาสเดทนะครับและ c a l endar เนี่ยมันจะเป็นคลาสที่ทํางานเกี่ยวกับวันเวลาการแสดงผลของวันของเวลาการคํานวณวันเวลาอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าเราจะใช้เนี่ยเราจะต้อง Import j a v a วาจุดอยู่จุดเดนะครับถ้าเราจะใช้ c a l endar ก็เป็น j a v a จุดอยู่ทจุด c endar นะครับหรือเราต้องใช้ทั้งสองตัวก็เป็น Import j a v a วาจุดอยู่จุด Star เข้ามาก็ได้นะครับ ทีนี้ไปดูตัวตัวแรกก่อนก่อนนะครับก็คือไอตัว Java.util.Date นะครับอาจารย์ import Java.util.Date เข้ามาปุ๊บนะครับมันทัดนี้นะครับใน m a i n ไม่ตอบอาจารย์ทําการสร้าง object ขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราจะสร้างาเวลาเราจะใช้งาน class นะครับเราจะต้องทําการสร้าง object ขึ้นมาก่อนนะครับสร้าง object ขึ้นมาก่อนโดยคําสั่ง date นะครับอันนี้คือชื่อ class ที่เราจะใช้แล้วก็ now now นี่คือชื่อ object เราตั้งเป็นอะไรก็ได้อาจารย์ตั้งเป็น now เพราะาอาจารย์ต้องการจะเอาวันที่เวลาปัจจุบันออกมานะครับเท่ากับ new date วงเล็บเปิดปิด semicolon บันทัดนี้นะครับเสมือนว่ามันไปดึงระบบของเครื่องขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ในเครื่องของเราเนี่ยมันวันเวลาอะไรอยู่นะครับทีนี้พอมันดึงเข้ามาปุ๊บมันก็จะได้เป็นวันที่เวลาอยู่ใน object นี้นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็สั่ง system out print นะครับ now ออกมา มันก็จะพิ้น์วันที่เวลาออกมาเนื่องจากสไลด์นี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำมาแต่ปีสองพันสิบหกนะครับนานมากแล้วนะครับมันก็จะพิ้น์ตัวเลขนี้ออกมานะครับพิมพ์วันเวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทีท่สิบเมษายนเวลาสิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะดึงวันที่และเวลาของเครื่องออกมาได้ฉะนั้นบางครั้งบางทีเราเขียนโปรแกรมเราต้องใช้เรื่องของวันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องในเครื่องของเครื่องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้น ตัว Class Date จึงเป็นคลาสที่น่าสนใจที่จะดึงมาใช้แต่เนื่องจากว่าเอ็ตัว c s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  t e เนี่ยมันดึงมีความสามารถในการดึงวันเวลาของเครื่องขึ้นมาแสดงได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเพราะว่ามันมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะเอาแค่วันถ้าเอาเฉพาะชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ฉะนั้นเขาก็เลยมีการสร้างคลาสขึ้นมาอีกคลาสหนึ่งเพื่อเสริมกับตัวคลาสเดทก็คือชื่อว่าคลาสคาล endar ซึ่งคลาสคาล endar ตัวนี้คาล endar แปลว่าปฏิทินถูกไหมครับคาล endar เนี่ยมันจะมีความสามารถมากกว่าเฉพาะวันที่เพราะปฏิทินมันใหญ่กว่าวันที่ใช่ไหมมีทั้งเดือนมีทั้งนั่นนู่นนี่ถูกไหมครับฉะนั้นคลาสที่เราจะใช้กันส่วนใหญ่เลยก็จะใช้คลาสที่ชื่อว่าคาล endar นะครับแทนไอตัวคลาสเดทเพราะว่าไอคลาสคาล endar เนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะดึงแค่วันปีนี้ปีอะไรเดือนนี้เดือนอะไรหรือว่า วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของเดือนอย่างเงี้ยเราใช้ a t tribute ของ Class c a l endar ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นเราไปดูตัวอย่างกันนะครับสมมติอาจารย์ทำการ Import นะครับตัว j a v a าจุดอยู่ทจุดสเข้ามาไอจุด t ต r เนี่ยคือมันมาทั้งเดททั้ง c a l endar แต่ตอนนี้อาจารย์จะใช้แต่ c a l endar เนาะฉะนั้นมาทันนี้นะครับอาจารย์ประกาศตัวแไปรไ i มีค่าเท่ากับ0นะครับแล้วนี่มาทันนี้เห็นไหมครับอาจารย์สร้างนะครับสร้างอ็อบเจที่ชื่อว่านาวเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกับ ตัวสไลด์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็น now ของ Calendar ก็คือพูดง่ายเอาปฏิทินปัจจุบันอาจารย์ต้องการปฏิทินปัจจุบันเราใช้คําสั่งว่า Calendar ชื่อ Object now เท่ากับ Calendar จุด get instance คำว่า get i n s t a n t e แปลว่าไอตัว i n s t a n t คือเครื่องของเรา get i n s t a n t ก็คือเอาตัวปฏิทินของเครื่องเราเนี่ยเอามาใส่ไว้ในตัว Object ตัวนี้ฉะนั้นตัวนี้ก็จะเสมือนว่าเป็นปฏิทินของเครื่องเราถูกไหมครับทีนี้อาจารย์ก็สั่ง ซ y s t เ m ็มจุดเอาจุดปริ้น now now นะครับจุดด้วยนะครับ get now ก็คือปฏิทิน get ก็คือดึงค่าออกมาเราจะดึงค่าอะไรเราจะดึงค่า c a l endar จุด day of month ก็คือปัจนณะวันวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ของเดือนมันก็จะดึงวันที่ออกมานะครับดึงวันที่ออกมาแล้วก็โค l o นนะครับตามด้วย now จุด get ดึง เดือนนะครับของปฏิทินเนี่ยปัจจุบันนี้เดือนอะไรปีอะไรฉะนั้นถ้าอาจารย์ทําคําสั่งบรรทัดนี้นะครับ system .out .print เนี่ยมันจะพินพ์ออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมมันขั้นด้วยโคลอนนะขั้นด้วยโคลอนขั้นด้วยโคลอนฉะนั้นมันจะพิ้น10ิโคลอน3โคลอน2อ5 9ันอันนี้เป็นสไลด์ทำเมื่อปี2559วันที่10เดือน3นะครับประมาณนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าสมมติอาจารย์มีลูปนะสมมุติเราต้องการเขียนโปรแกรมให้ให้มันเป็นการ เป็นนาฬิกาเดินอ่าเป็นนาฬิกาเดินฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีลูปนะครับอาจารย์เขียนลูปขึ้นมาว่าอ่าลูป i x บวกบวกน้อยกว่า5นะครับแสดงว่าพูดง่ายๆว่าตอนนี้ i มีค่าเป็น0ูนใช่ไหมครับ i บวกบวกน้อยกว่า5คือมันจะวน5รอบนะครับถ้ามันเกิน5ปุ๊บมันก็จะดุดลูปออกมางนั้นวน5รอบทําอะไรอ่ามาเหมือนเดิมครับรอบที่1นะอาจารย์ดึงวันที่แลนะทวโทษทีครับดึงคาล endar มาใส่ตัวแปร now น,นะครับใส่บเจกต์ now ไว้แสดงว่าตอนนี้เป็นปฏิทินปัจจุบัน นะครับปัจจุบันแล้วอาจารย์ทําคําสั่งเมืาเดิมครับ now จุด get calendar จุดไอตัว uh, hour of day ก็คือตอนนี้เป็นกี่นาฬิกานะครับเอามาใส่ในชั่วโมงนะครับ calendar จุด minute เอามาใส่ในนาที calendar จุด second เอามาใส่ในวินาทีฉะนั้นอาจารย์จะได้ชั่วโมงนาทีและวินาทีของเวลาปัจจุบันนะครับแล้วอาจารย์ก็สั่ง print ออกมา system out. จุด out print hour colon อ่ามินโคลอนเซกนะครับก็คือชั่วโมงโคลอนด้วยนาทีโคลอนด้วยวินาทีฉะนั้นณวันณะนะบรรทัดน,นี้มันจะปริ้นนะครับตอนนี้17บเจ็นาฬิกาอ่นาทีห้วินาทีมันก็จะปริ้นตัวนี้ออกมาพอปริ้นเสร็จปุ๊บนะอาจารย์สั่งเทรดเดอร์สลิปใครจำเทรดเดอร์สลิปได้บ้างไหมเทรดเดอร์สลิปแปลว่าให้โปรแกรมมันนอนพักอาจารย์ให้โปรแกรมมันนอนหลับไป2วินาที2วินาทีพอนอนหลับไป2วินาทีปุ๊บมันกระโดดขึ้นไปบนหลุมข้างบนใหม่ นะครับสวินาทีมันตื่นขึ้นมาปุ๊บาวนขึ้นไปข้างบนเอาวันที่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือไอตัวปฏิทินปัจจุบัน,ม,นมันผ่านไปแล้ว2วินาทีใช่ไหมครับแสดงว่าก็จะได้เป็นเวลาใหม่อาจารย์ก็จะดึงชั่วโมงนาทีวินาทีออกมาใหม่แล้วก็พิ้นฉะนั้นเห็นไหมครับรรทัดที่2มันดนึ่งพิสิบเจ็นาฬิกาสีนาทีห้าสิบเก้าวินาทีมันต่างกัน2วินาทีเพราะว่าอาจารย์นอนหลับไป2วินาทีนะครับแล้วก็วนขึ้นไปอีก ทุก2อีก2วินาทีมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับ17นาฬิกา42นาที1วินาทีเห็นไหมมันห่างกัน2วินาทีนะครับจาก1วินาทีไป3ไป5แล้วก็หลุดออกมาแบบนี้นะครับมันเป็นการดึงข้อมูลเวลาของเครื่องออกมาแล้วก็นอนพักสมมติาจาย์ให้หลุปเนี่ยมันก็จะนอนพักไป2วินาทีแล้วมันก็จะ,สะแสดงผลใหม่อีกรอบหนึ่งจนกระทั่งครบ5รอบแล้วก็จบก,การทํางาน ฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของการนำเอาเดทและคาล endar เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในตัวโปรแกรมของเรานะครับแต่ทีนี้ไอการที่จะเอาแค่วันที่มาโชว์อันนั้นนูน่นนี่มันอาจจะดูเฮ้ยทำไมปกติวันเวลาเดือนเดือนอย่างเงี้ยเราไม,เาไม่เราไม่ใช้เดือน3กันเราจะใช้เป็นเดือนมีนาเดือนเมษาอะไรเงี้ยเราจะมีข้อความที่มันแสดงเป็นเดือนมีนาเดือนเมษาออกมาโชว์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องดูในวิดีโอถัดไปนะครับ